สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับนายพีชคอสมาเนียนะจ๊ะซึ่งวันนี้นะครับผมก็บอกก่อนว่าเราจะมารีวิวแป้งของ Samantha Chapman นะครับก็มีชื่อว่า Real Technique นะครับซึ่งบอกก่อนว่าหลายๆคนอาจจะตกใจสีผมของผมอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยทำสีอะไรวะซึ่งบอกก่อนว่าน้องปลายมันหลอกฉันนะคือแบบคือตอนแรกเราย้อนน้ำตาลเทาใช่ไหมเหมือนที่เราได้ลงแฟนเพจไปว่าเฮ้ยได้สีนั้นนะแต่ขอโทษสระ 3-4 ทีมันหลุดออกมาเป็นสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็คิดและพิจารณาเองแล้วกันนะครับว่าควรจะซื้อไอ้น้องบายแบบโฟมต่อไปดีไหมนะจ๊ะก็โอเคเราจะไม่ขอพูดอะไรเพิ่มเติมว่ามันดีไม่ดีให้ดูจากสภาพหัวเอาล่ะไหนๆก็มีคนถามมาหลายๆคำถามเลยในแฟนเพจนะครับเกี่ยวกับตัวเดียวเทคนิคพี่คะมันดีหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกกันในคลิปนี้แล้วกันนะฮะโดยแปรงเดียวเทคนิคนะครับที่ผมซื้อมาราคา790เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือเป็นกล่องมาให้เลยนะครับอันนี้ผมซื้อชุดของ Call Correction นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อในพวก iHerb เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 17-18 เหรียญนะประมาณ600บาทมันนะแต่นี้ก็รวมค่าชิปปิ้งอะไรอย่างนี้790ถือว่าถูกมากถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมซื้อจากร้านไหนก็จะว่าอะไรอ่ะอินบ็อกซ์มาแล้วกันนะครับงั้นเราก็จะเปิดด้านในให้เพื่อนๆได้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยแปรงของมันเนี่ยจะมีอยู่4ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวแปรงเรียกว่าอะไรวะแปรง Real Technique นะครับ Contour Brush Foundation Brush นะฮะ Concealer Brush แล้วก็เป็น Buffing Brush นะฮะก็เป็น4ตัวนี้ด้วยกันโดยเราจะมาดูกันทีละตัวตัวแรกนะครับก็จะเป็นแปรง Contouring ของ Real Technique นะครับซึ่งแปรง Contouring ของ Real Technique เนี่ยมันก็จะเป็นแปรงในลักษณะที่เป็นรูปโดมหรือว่าเป็นดอกบัวตูมนะครับในแปรงลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือมันสามารถคอนทัวร์หรือว่าลงบรอนเซอร์ในลักษณะที่แบบว่ามันเน้นแล้วมันได้โครงจริงๆเนื่องจากว่าแปรงลักษณะนี้เนี่ยเห็นปะมันจะลงในรูปของร่องเรียกว่าอะไรใต้กระดูกโหนกแก้มเนี่ยว่าเฮ้ยมันได้แบบชัดเจนอะแล้วมันสามารถเน้นในลักษณะที่แบบว่าลงน้ำหนักได้หนักมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ยังเป็นทรงอยู่มันจะไม่บานปลายเหมือนกับแปรง Angle Brush ของ Sigma นะครับซึ่งแปรง Angle Brush Sigma ตรงปลายเห็นป่ะว่ามันจะบานออกแล้วเวลาเราลงเนี่ยมันจะกระจายแล้วมันจะฟุ้งกว่าตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการได้รูปหน้าจริงๆคือแบบเฉดเป็นโคจริงๆมันจะไม่แบบฟุ้งกระจายดูแบบธรรมชาตินะครับมันจะเหมาะกับคนที่ต้องการแบบหน้าเป๊ะคือได้โคนเช่นถ่ายแบบหรือถ่ายออกงานจริงก็ตัวนี้ก็โอเคแปรงที่2นะครับเป็นแปรงลงฟาวเดชั่นนะครับก็เป็นฟาวเดชั่นบัชนั่นเองของ Real Technique นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันเล็กไปไหมนะมันแค่แบบหัวแม่นูชีอ่ะซึ่งมันเล็กมากมันเหมาะสำหรับคนที่หน้าเล็กๆแบบเล็กจริงๆนะมันจะพอที่เป็นฟาวเดชั่นบัชได้แต่สำหรับผมแล้วมันก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเล็กกว่าฟาวเดชั่นบัตอย่าง F60 ของ Sigma อีกเนี่ยขนาดครึ่งๆเลยจริงๆแล้วถามว่าพีชเอามาทำอะไรพีชจะเอามาแบบว่าลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะครับก็มันจะลักษณะที่มันลงแบบรูปเบ้าตาหรือว่าบล็อกตาตรงเนี้ยได้อย่างพอดีแล้วก็เกลี่ยได้อย่างงามๆนะจ๊ะแปรงที่3ครับก็จะเป็นแปรงลงคอนซีลเลอร์ของ Real Technique นะครับซึ่งบอกเลยว่านี่เนี่ยนะแปรงลงคอนซีลเลอร์ซึ่งบอกว่ามันเล็กมากเล็กมากจริงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยบอกไม่ถูกอันนี้คือแปรงลงอายแชโดว์นะแล้วอันนี้1ใน3เลยอะทีเดียวนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมเอาไว้ใช้ทำอะไรคือ1อาจจะแต้มสิวที่มันเม็ดเล็กๆจริงๆที่มันอักเสบก็เคยเห็นใช่ป่ะที่สิวอักเสบเล็กๆก็จะเอาอันนี้แบบแต้มนิดนึงหรือว่าเราจะเอาไว้ใช้เขียนไลเนอร์ก็ได้นะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับแปรงอเนกประสงค์ของ Sigma นะครับแต่ว่าผมจะบอกว่า Sigma เขียนสวยกว่าเพราะว่ามันเป็นแนวตัดใช่มั้ยการลงที่เขียนไลเนอร์ให้มันได้รูปของเบ้ารูปของลายเส้นตาเนี่ยมันจะสวยกว่าอีกอย่างนึงที่สามารถทำได้นะครับก็คือการเขียนลิปสติกลงบนริมฝีปากนะครับก็สามารถทำได้เพราะว่าไอตัวแปรงอย่างเงี้ยมันสามารถเข้าได้รูปกับริมฝีปากได้อย่างพอดีเลยนะครับสำหรับผู้หญิงที่เน้นในลิปสติกให้มันแบบติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้สีมันดูสดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแปรงตรงนี้ก็สามารถช่วยได้นะจ๊ะสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูแปรงนางเอกของ Real Technique Call Correction มานะครับซึ่งมันก็คือเป็น
buffing brush นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแปรงเรียกว่าอะไรหัวตัดหรือว่าเป็น flat top ที่เอาไว้ buffing หรือว่าคอยวนบนใบหน้านะครับมันจะเปรียบเทียบได้กับ F80 ของ Sigma นะครับมันก็จะเป็น flat top Kabuki พอๆกันแต่มันมีความแตกต่างกันตรงที่อันนี้เนี่ยมันจะให้การปกปิดในระดับ medium coverage คือบางเบาแต่ปกปิดอารมณ์นั้นนะมันจะให้ความที่เป็นธรรมชาติมากๆแล้วมันจะดูไม่หนาเกินไปนะครับวิธีใช้ก็คือแถบรองพื้นแล้วเราก็บัฟบนใบหน้าตามชื่อของมันเลยนะจ๊ะแล้วบอกเลยนะครับว่าเรียลเทคนิคทั้ง4อันเนี่ยเป็นแปรงที่ขนหรือว่าอะไรเป็นขนสังเคราะห์แต่มันให้ความนุ่มที่มันนุ่มมากแล้วผมบอกเลยว่าล้างแล้วขนไม่หลุดซึ่งมันแตกต่างกับซิกมาที่ล้างแล้วขนหลุดจ๊ะบอกก่อนเราก็บอกเลยนะครับว่าแปรงเรียลเทคนิคเนี่ยเป็นแปรงที่มีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นแปรงแต่งตาแปรงปัดแก้มหรือว่าแปรงที่สำหรับเป็นฟอนเดชั่นบัตช์อย่างเซตนี้มันก็ดีคือมันดีทั้งเซตซึ่งผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมซื้อไอ้ตัวเรียลเทคนิคคอร์เรชั่นเนี่ยผมก็อาจจะสแวร์บายหาอันอื่นเพิ่มก็จะเอามาเสริมเพื่อนๆได้ดูทีหลังแล้วกันนะครับถ้าผมได้ซื้อมาจะบอกเลยว่าเป็นแปรงที่ลงทุนและคุ้มค่าส่วนถามว่าทำไมซื้อชุดคอคอลเลคชันเนื่องจากว่ามันเป็นชุดแรกที่สมควรซื้อในแปรงเรียลเทคนิคนั่นเองนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้อันเนกประสงค์มากก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆได้นะครับว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่าสำหรับแปรงเรียลเทคนิคฉันจะลงทุนซื้อดีไหมแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้สามารถตอบโจทย์เพื่อนๆได้และคิดว่าเพื่อนๆอยากจะซื้อเพื่อนๆก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมก็จะได้บอกหรือว่าอะไรอ่ะชื่อร้านได้ที่บอกว่าราคา790นะซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมหาร้านนี้ได้ถูกที่สุดหรือถ้าใครมีร้านที่ต่ำกว่า790ก็มาบอกด้วยที่ไม่ใช่ไอเฮิร์บนะบอกก่อนเพราะว่าไอเฮิร์บมันเว็บนอกมันสั่งถูกแล้วแล้วยังไงวันนี้ก็จากกันละกันบ๊ายบายไปละเจอกันในคลิปหน้าจ้า